สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ครัวแม่บ้านต่างแดนแต่หัวใจไม่เคยขาดอาหารไทยค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำอาหารมื้อเย็นง่ายๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำซี่โครงหมูผัดพริกแกงพร้อมเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ซี่โครงหมูของเรามีความนุ่มอร่อยค่ะวัตถุดิบในการทำก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะซี่โครงหมูอ่อนนะคะวันนี้ใช้ประมาณ300กรัมค่ะพริกแกงและผงชูรสค่ะและกะทิอีก1ถ้วยค่ะทานค่ะน้ำปลาค่ะพร้อมด้วยใบโหระพาและใบมะกรูดค่ะวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากนำซี่โครงอ่อนหมูนะคะใส่ลงกระทะผัดกับน้ำเปล่าใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะผัดใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเมื่อเราเคี่ยวมาประมาณ1ชั่วโมงกระดูกหมูก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราตักเก็บนะคะใช้ในขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้นำน้ำมันนะคะตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่พริกแกงลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วผัดพริกแกงให้หอมพอเครื่องแกงหอมดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำกะทิลงไปให้หมดเลยค่ะตัวกะทิจะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะทำให้ซี่โครงหมูของเรามีความอร่อยและมีความนุ่มขึ้นค่ะจากนั้นนำซี่โครงหมูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราเคี่ยวกระดูกหมูนะคะต่อไปอีกประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้กะทิซึมซับเข้าไปนะคะพอน้ำเริ่มงวดลงนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นเรามาเริ่มปรุงรสกันนะคะใส่ผงชูรสลงไปตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนกับน้ำปลา1ช้อนค่ะชิมรสให้อร่อยถูกใจนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบโหระพาพร้อมกับใบมะกรูดที่เหลือตามลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซี่โครงหมูอ่อนผัดพริกแกงง่ายๆนะคะแต่อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้
ถ้าใครชอบเทคนิคนี้นะคะไปลองทำดูค่ะถ้าเกิดว่าอร่อยยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะคะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้งขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ